วันนี้เวลา16นาฬกา37นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสเสด็จไปยังศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบนตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ต ทรงเปิดอาคารศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิริธานซึ่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก่อสร้างขึ้นตามแผนงานโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเพื่อช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากเช่นเต่าทะเลโลมาวานและพยูน ลดอัตราการตายของสัตว์ทะเลหายากที่มาเกิดตื้นรวมทั้งการอนุบาลสัตว์ทะเลหายากที่พิการการช่วยเหลือรักษาและการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติอย่างมีคุณภาพตามหลักวิชาการและมาตรฐานสากลโดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์พระราชกัญญาสเสด็จมาทรงวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2561และพระราชทานนามว่าศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิริธาน นับเป็นศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากของประเทศไทยและอาเซียนภายในศูนย์มีอาคารหลักสองอาคารได้แก่อาคารปฏิบัติการประกอบด้วยห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยโรคตรวจเลือดเนื้อเยื่อและฉายรางังสีการจัดทําระบบจัดการน้ําและพื้นที่ผ่าชนะสูตรซากสัตว์ทะเลหายากพร้อมระบบฆ่าเชื้อและจัดการปฏิกูลห้องสํานักงานห้องอนเนกประสงค์รวมทั้งอาคารแรกรับและพักฟื้นสัตว์ป่วย ประกอบด้วยบ่อสําหรับการรักษาพยาบาลสัตว์ทะเลหายากที่เลี้ยงลูกด้วยนมบ่อสําหรับการรักษาพยาบาลสัตว์ทะเลหายากเกิดตื้นและสัตว์ป่วยบ่อสําหรับฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ทะเลหายากที่ยังไม่สามารถปล่อยคืนสู่ธรรมชาติได้โอกาสนี้ส้งปล่อยเต่าตนุที่มาเกิดตื้นเมื่อวันที่21มีนาคม2562บริเวณคลองมุดงและเต่ากระที่มาเกิดตื้นเมื่อวันที่22บมิถุนายน2562รบบริเวณหาดกระตะ ซึ่งได้นํามาทําการรักษาและฟื้นฟูที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบนจนสภาพร่างกายภายนอกสมบูรณ์พร้อมปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ